การที่เราทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอุทิศกายและใจเพื่อเป็นการปฏิบัติแบบบูชาเรียกว่าเราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำงานทำด้วยใจรักทำด้วยใจศรัทธาทำด้วยใจเลื่อมใสทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนหวังเพียงทุกคนได้มีความสุขทางจิตใจแล้วผู้ทำก็พลอยเป็นสุขทางด้านจิตใจไปด้วยความจริงทำก็เพื่อทุกคนได้ครบรับความปีติอิ่มใจนั่นเองเมื่อทำดีได้ทุกคนก็ดีใจแล้วผู้ที่ทำก็พลอยดีใจไปด้วยก็เรียกเมตตากรุณามุทิตาคือเมตตาก็รู้จักช่วยตัวเองสงสารตัวเองคิดจะยกตัวเองให้พ้นจากทุกข์กรุณาเมื่อกรุณาก็พยายามช่วยตัวเองกรุณาก็สึกสงสารตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้มุทิตาเมื่อตนเองพ้นทุกข์ได้เราก็สบายใจคลอยดีใจไปด้วยอุเบกขาเมื่อทำความดีได้ไม่ทำบาปแล้วมีจิตใจวางเฉยได้คือเรียกว่าตนเองพ้นนรกได้แล้วจิตใจพ้นทุกข์ได้แล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาพรหมวิหารนี้เป็นพรหมของตัวเราที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเจริญเมตตาให้ตัวเองกรุณาตัวเองมุทิตาปล่อยดีใจกับตัวเองและอุเบกขาวางเฉยเมื่อคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันเมตตาคือจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นให้คนอื่นได้รู้เห็นหรือว่ามีความสุขเช่นเดียวกับเรามีความสุขกรุณาคือจะช่วยยกจิตใจคนอื่นให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมุทิตาไม่ช่วยได้แล้วก็ปล่อยดีใจแล้วก็วางเฉยไม่ต้องช่วยต่อไปพอเขาช่วยตัวเองได้แล้วหรือช่วยเขาไม่ได้ก็วางเฉยเช่นเดียวกันนี่ลักษณะคุณธรรมของผู้ที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อสังคมทำเพื่อศาสนาก็ต้องทำอยู่ในหลักของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับความเป็นแม่เป็นพ่อของบุตรเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ของบุตรก็จะต้องมีหัวใจเหมือนพรหมวิหารถือหลักพรหมวิหารคือมันเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณหรือความเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้มีบุตรจะต้องมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ทำเพื่อบุตรนั่นเองทำเพื่อเมตตาทำเพื่อกรุณาทำแล้วก็เกิดมุทิตาแล้วก็กลายเป็นอุเบกขาไปฉะนั้นโดยมากพ่อแม่จะไม่มีอุเบกขาขาดหลักตัวปัญญาคือตัวสติกับปัญญาคือช่วยเหลือใครก็สุดแล้วแต่โดยมากคนชาวโลกจะขาดอุเบกขา เบรกไม่มีเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เบรกแตกแล้วก็เบรกไม่ดีเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาช่วยแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็พลอยยินดีอย่างมากตื่นเต้นลิงโลดกับที่เขาสามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนลูกแล้วให้ร่ำเรียนจบเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าเมตตาจินตกเขวเมตตามากพอเขาทำดีได้แล้วก็ดีใจดีจนอุเบกขาไม่ได้ไม่วางเฉยเขาทำดีเราก็วางเฉยไม่ได้เขาทำไม่ดีเราก็วางเฉยไม่ได้เช่นลูกไปทำอะไรผิดๆเราก็วางเฉยไม่ได้อีกเป็นทุกข์เป็นร้อนไปอีกทำดีก็วางเฉยไม่ได้อีกกระวนกระวายฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกฉะนั้นเมตตาของชาวโลกีจึงไม่เข้าพรหมวิหารสมบูรณ์มีเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวแต่ขาดเมตตาพรหมวิหาร4คือพรหมมี3หน้าเท่านั้นเองพรหมไม่ครบ4หน้าหน้าที่นั่นเอง
คือขาดไปแต่หน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ใหญ่คืออุเบกขาวางเฉยเขาดีเราก็วางเฉยเขาชั่วเราก็วางเฉยแต่นี่ถ้าเขาดีเราก็วางเฉยไม่เป็นเขาชั่วเราก็วางเฉยไม่เป็นกลายเป็นคนไม่มีเบรกนั่นเองก็กลายเป็นคนเบรกแตกคอยระงับโทสะโมหะไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่สังคมลูกหลานเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักรักวางรักไม่ละไม่วางเรียกว่าละกอดรัดจนลูกต้องอึดอัดตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รักเรารักต้องรู้จักรักวางไม่กอดรัดฉะนั้นการที่เราไม่มีอุเบกขานะจึงไม่รู้จักประมาณในความรักไม่รู้จักประมาณในการเจริญพรหมวิหาร4จึงได้เพียงพรหมวิหาร2เท่านั้นเองอุเบกขาไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้ผลคือทำได้แต่ว่ามันไม่มีความสุขการอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับครอบครัวนี่เราเจริญเมตตาพรหมวิหารในแปลนี้สงอย่างใหญ่หลวงที่กินเจริญจะนั่งจะนอนศีลธรรมก็ยังคุ้มครองเราแต่ในเมื่อเราถือพรหมวิหารแบบประเภทไม่มีเบรกนะไม่มีเบรกขานี่ไม่มีอุเบกขาแล้วถือว่าบุคคลนั้นหาความสุขทางจิตใจหาความเจริญทางธรรมะไม่ได้เพราะใจไม่เคยสงบใจไม่เคยมีอุเบกขาก็เราร้อนกระวนกระวายไปกันตามลูกตามหลานขึ้นตามน้ำล่องตามน้ำภาวะไม่มีที่สิ้นสุดหลงตัวหลงตนอยู่กับบ้านกับเรือนนั่นเองเพราะอุเบกขาไม่มีอันนี้ทุกคนเรานักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเริ่มต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรบ้านปลายชีวิตอย่างไรแล้วก็ควรจะบ้านปลายชีวิตก็ควรจะหันหน้าเข้าหาวัดหาธรรมะมาตายในร่มผ้ากาสาวพัดดีกว่าตายอยู่ในร่มเงาของบ้านเรือนที่มีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากใจแก้ปัญหาไม่จบทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในสำหรับบุคคลที่มองเห็นฉะนั้นพรหมวิหาร4ของพระผู้ปฏิบัติก็ต้องมีอุเบกขาอยู่เรื่อยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงเขาจะทำดีไม่ดีท่านก็ต้องวางเฉยก็พยายามแนะนำต่างๆให้เขาดีอย่างเดียวเขาจะมาร้ายอย่างไรเราก็แนะนำให้เขาดีอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเขามาร้ายเราก็ร้ายตอบเขามาดีแล้วเราก็ต้องแนะนำให้เขาทำความดีทุกคนเข้าวัดถือศีลความธรรมก็จะกลายเป็นคนดีไปได้เพราะนั้นเราต้องพยายามเป็นแม่พิมพ์ตัวแบบตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนทั้งหลายได้เล็งความเห็นว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่มากยังมีคนเสียสละอยู่มากยังมีคนใจกว้างอยู่มากยังมีคนใจผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำอยู่มากฉะนั้นเราก็ศรัทธาในการทำความดีแล้วก็ไม่ต้องไปตีอกชกลมคนทำความดีแล้วก็เสียใจหาว่าทำคนแล้วก็ไม่ได้อะไรทำไปแล้วก็ไปได้ดีกับคนอื่นหมดเราก็เลยไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะทำความดีและไม่ทำความดีก็ทำความชั่วก็ทำทุกข์ให้กับตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นบาปไปฉะนั้นทำความดีใครจะเห็นเราว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจเราดีใจของเราที่เราทำความดีก็แล้วกันเราพอใจที่เราทำเท่านั้นจบดีแล้วเหมือนเรากินข้าวเราอิ่มแล้วใครว่าเราไม่อิ่มเราก็ดีใจที่เราอิ่มแล้วเราพอใจในการที่เราฉันแค่นี้จะไปฉันตามคนอื่นก็ไม่ได้เพราะท้องใครท้องมันปากใครปากมันจะไปเอาอิ่มคนอื่นเอาอยากคนอื่นมาใส่ใจเราก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการถือพรหมวิหารของพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเบรกใจคือจักสติควบคุมจิตนั่นเองคนที่มีเบรกขาญาณนะหมายถึงคนที่ฝึกสมาธิมีสติจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติควบคุมตัวเองนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขามีสติสัมปชัญญะที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่จะคำว่าอุเบกขาเนี่ยเบรกยังไงเราก็เลยไม่ได้เอามาใช้เลยที่จริงเบรกจิตใจให้มีสติด้วยการไม่คิดทำบาปนั่นเองที่อยู่ก็เย่าเฝ้าก็เรือนปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเองเรียกว่าอุเบกขาเคยอยากไปเที่ยวโน่นเคยอยากไปเที่ยวนี่เคยตกเย็นแล้วเราอยากไปกินร้านโน่นร้านนี้จะไปเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยพอตกเย็นแล้วเราก็เบรกอยู่กับครอบอยู่กับครัวสบายใจดีกว่าอะไรไม่ต้องสิ้นต้องเปลืองอะไรอย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง
็เลยตัดใจได้ก็เข้าอยู่กับสังคมได้ในหมู่แคบๆในน้อยสำหรับพ่อแม่พี่ๆน้องๆเราได้เดี๋ยวถ้าเรามีเบรกนะถ้าเราไม่มีเบรกก็ไปโอ้หกคนผิดไปกลับมาก็ไม่ได้อะไรไปเสียท่าเขาไปเสียเงินเขาไม่มีประโยชน์อะไรมากมายฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นจึงต้องมีอุเบกขาจะเป็นโลกีก็มีอุเบกขาเป็นโลกุตระก็มีอุเบกขาเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นผู้มีสติควบคุมการงานควบคุมหน้าที่ควบคุมจิตใจของเราคนรับภาระหนักนี่เป็นนายคนนี้จะต้องควบคุมผู้น้อยนี่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดฉะนั้นเรื่องจะไม่คิดนั้นจะไม่มีจะต้องพยายามคิดหาทางที่ดีที่สุดนั่นเองวันนี้ก็อยากจะให้เข้าสู่รายการปัญหาเพราะว่าได้พูดมาพอควรแล้วบางคนก็ไม่อยากให้อ่านปัญหาแต่ว่าอาตมาก็ว่าอ่านปัญหาก็เป็นการช่วยพักเสียงช่วยทำให้อาตมาได้มีโอกาสได้พูดก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวพอรายการอื่นเขาก็มีแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างมากเขาก็มีการหยุดการพักของเรานี่ต้อง2ชั่วโมงเนี่ยรวดเนี่ยถ้าเราพูดโดยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการหยุดอาตมาก็ว่านักเข้าก็จะต้องค่อยๆหายเข้าป่าทีละองค์ละองค์ก็เลยไม่ต้องมีคนพูดกันหรือจะเอาตามใจผู้ฟังก็คงไม่ได้หรอกบางคนบอกไม่ต้องอ่านปัญหาหรอกแค่ฟังธรรมะบางคนก็บอกไม่ต้องสวดหรอกก็ไม่รู้ว่าพวกเรานี่ทำงานจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวกันนะเรียกว่าต้องมีอุบายกันในหลายๆอย่างคือไม่ใช่จะเอาแต่พูดอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เราก็คงอยู่กันอย่างลำบากนี่ก็เห็นใจสำหรับคนพูดเดี๋ยวก็จะพูดไปแล้วก็จะไม่มีใครมาพูดแล้วก็เลยญาติโยมก็เลยผิดหวังกันฉะนั้นการที่อาตมาได้หยุดบ้างนี่ก็เป็นการเอาปัญหามาอ่านก็เป็นการญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของญาติโยมทุกคนเราฟังเพียงวิทยุเปิดวิทยุเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราได้รู้เรื่องของคนทั่วประเทศหรือว่าเคลื่อนไหวของนักบุญทั่วประเทศของพวกเราที่ฟังกันมาว่าคนไหนอยู่ที่ไหนมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกเหมือนกับเราไหมสมาธิเหมือนกับเราไหมปีติเหมือนกับเราไหมปฏิบัติธรรมะเริ่มต้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็เขียนมาระบายอารมณ์ให้ฟังเราได้มาสวมรอยโอ้ไม่ต่างกับของเราเลยนะเราก็เริ่มต้นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ก็ทำความดีใจโอ้ธรรมะนี่เป็นของกลางใครๆก็รู้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีอกดีใจว่าทุกคนได้สามารถรู้เช่นเดียวกับเราอันนี้อาตมาก็เป็นการเปิดให้ของกว้างเพื่อให้โยมจะได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์หรือว่าพบปะในทางจดหมายคือไม่ถึงกับสังสรรค์หรอกและใครมีอะไรเขาเขียนมาสมัครมาเป็นสมาชิกบางคนก็บอกว่าต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรเลยต้องการเพียงให้สมผู้เขียนจดหมายมาถึงในรายการธรรมะสว่างใจของคณะพวกเราคือให้รู้ว่าใครได้ฟังกันบ้างคือไม่ใช่เก็บเงียบฟังเก็บอย่างเดียวน่ะคือฟังเก็บอย่างเดียวไม่ใช่ฟังช่วยกันน่ะอันนี้ถ้าโยมได้เขียนมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจมีอะไรก็ส่งถึงกันส่งเทปส่งหนังสือส่งอะไรก็ไปตามจุดเราก็ค้นหาทางสมาชิกเราได้ง่ายชื่ออยู่ในบัญชีทั้งหมดน่ะไม่ต้องกลัวว่าเป็นสมาชิกแล้วจะมาจะส่งซองกฐินทป่าไปที่อะไรหรอกนะคือไม่ต้องกลัวคือพวกเรานี่ไม่ฝืนใจใครหรอกไม่มีใครไม่มีศรัทธานี่เราไม่เอาเลยนะคนไหนไม่มีศรัทธานี่เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเราก็เลือกสำหรับคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวที่เราจะร่วมทำงานก็โดยใจจริงและเสียสละคือจะร่ำรวยอย่างไรมีเงินสักร้อยล้านพันล้านอาตมาก็ถือว่าสู้จิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้สู้จิตใจที่มีศรัทธาไม่ได้เราสามารถที่จะคบกันได้นานสามารถที่จะช่วยทำงานเพื่อศาสนากันได้นานสำหรับถือไม่มีอะไรมีแต่น้ำใจเพียงแต่วิทยุเปิดควังธรรมะเพียงปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่
เจริญแล้วหรือว่าเป็นคนที่รวยแล้วหรือว่าคบกันไปได้ฉะนั้นก็เลยที่ว่าต้องการให้เป็นสมาชิกเนี่ยเรามีวารสารเราก็จะส่งไปตอนเนี้ยเรื่องลงพิมพ์ก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วเพราะเรากำลังทำโต๊ะตั้งเคสที่จะพิมพ์หนังสือแล้วเราก็รอวันที่ว่าทางคณะวัดสังฆทานเขาจะทำพิธีเปิดในวันที่4ที่5อะไรที่5ใช่ไหมเดือนเมษาเนี่ยครับตอนนี้เราก็กำลังทำโต๊ะทำอะไรอยู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าแต่โรงพิมพ์ของเรามันเป็นโรงพิมพ์แบบโบราณนะโรงพิมพ์แบบโบราณมันก็ต้องราชานิดหน่อยก็สมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้วเขาเล่นออฟเซตกันแล้วเราก็ค่อยๆก่อนขี่เกียนไปก่อนพอเราอยู่ตัวได้ดีแล้วก็ค่อยขี่รถขี่เครื่องบินก็แล้วกันอย่าไปโดดทีเดียวขึ้นเครื่องบินเลยเดี๋ยวจะลำบากเพราะเรายังเพิ่งเริ่มทำงานในเรื่องด้านนี้อยู่ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควรฉะนั้นญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจนี่ก็ยังไม่ถึง1,000 คนเลยนะแสดงว่าที่คนที่ควังอย่างเดียวไม่เขียนมานี่ก็เลยไม่ได้แสดงออกเลยว่าเรามีพลังในการฟังกันแค่ไหนหรือว่าตั้งใจฟังกันแค่ไหนเดี๋ยวได้เห็นว่ามีไม่ถึง1,000ใช่ไหมฮะครับข้างหลังเคยบอกว่า700 กว่าตอนนี้คงจะเพิ่มไปแล้วคือเราไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกคือไม่ต้องเสียเงินนะไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเพียงสมัครเขียนที่อยู่นามสกุลให้ชัดเจนตรงซองจดหมายมาเท่านั้นเองว่าขอสมัครเป็นสมาชิกบางคนก็สมัครมาทิ้งเป็น10 คนเลยก็มีพอญาติพี่น้องควังกันมากก็สมัครกันมาทีเดียวเลยก็ดีเขียนครั้งเดียวได้ทั้งตั้ง10 คนอย่างนี้ก็ดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยตมาก็ตอบปัญหาแบบประเภทคนที่จะหวังดีหรือไม่หวังดีก็สุดแล้วแต่ก็เขียนมาแบบประเภทที่ไม่ยอมรับความคือไม่แสดงลายมือหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมลงชื่อตัวเองอีกคือไม่แสดงว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาเขียนมาอาตมาก็เห็นว่าเขาเขียนกันมาเรื่อยๆกันเลยอ่านที่จริงไม่อยากจะอ่านให้ญาติโยมฟังเพราะกลัวญาติโยมนี่จะปั่นป่วนฟังแล้วจะมีความคิดไปคนละแนวจะทำให้ท้อถอยคือจะทำให้ไม่พอใจในการถ้าคนที่รักธรรมะคนที่ฟังธรรมะจนเข้าใจอะไรดีแล้วตลอดมาก็จะไม่แสดงอาการไม่ถูกใจกับผู้ที่เขียนมาก็จะทำให้มีอารมณ์ในเวลาปฏิบัติสมาธิอาตมาก็เลยไม่ค่อยอ่านถือก็อ่านกันในวงกันแคบๆตอนนั้นเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขพวกเรามองเป็นกระจกเงามองความชั่วตัวเองมองความบกพร่องตัวเอง ก็ไม่ได้คิดไปถึงมองถึงผู้เขียนว่าไม่ดีอะไรถือว่าผู้เขียนเขามีสิทธิ์ที่จะเขียน เขามีสิทธิ์ที่จะตอบว่าเราได้ทุกรูปแบบเพราะใครจะไปห้ามเขาได้เมื่อเขาเขียนมาเขาจะเขียนด่าเขียนว่าเขียนแจ้งชักอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนเขียนมีสิทธิ์ที่จะเขียนได้สมบูรณ์เลยแต่ว่าน้ำใจที่เขาจะเขียนออกมานั้นเขาออกมาจากจิตใจของเขาอย่างไรเขาจะเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของคนเขียนแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเขียนได้จริงๆอันนี้ ก็จะดีก็ดีเหมือนกันนะโบราณเขาก็บอกแล้วคนรักโยมผู้หญิงเขาเคยพูดในตมาขวังคนรักเท่าพื้นคนรักเท่าพื้นหนังคนที่จะรักเราในเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสื่อโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องมีเบรกอยู่ละมีอุเบกขาละจะไปดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้คนรักเราเท่าพื้นหนังคนชังเราเท่าพื้นเสือพื้นเสือมันใหญ่กว่าพื้นหนังใช่ไหมฉะนั้นคนรักเรามีน้อยเดียวเนี่ยไม่มีมากหรอกเรารักเราก็แล้วกันใครไม่รักเราก็แต่คนชังเท่าพื้นเสือเราก็อยู่กับโลกได้อ๋อธรรมดาโบราณเขาบอกไว้แล้วว่าคนรักมีนิดเดียวคนน้อยจะคนโกรธคนเกลียดเราจะต้องมีมากยิ่งเราทำความดีนี่คนตรงกันข้ามก็ยิ่งมีความริษยาไม่อยากจะให้เราทำความดีเพื่อไม่ให้อยากเกินกันไปหรือบางทีก็ตรงกันข้ามก็มี
อะไรเป็นทำนองนี้ก็เรื่องเป็นธรรมดาของโลกีวิสัยคนเราเกิดมาแล้วมันเป็นสัตวะเป็นผู้คล้องนะคล้องอยู่ในชื่อในเสียงในสรรเสริญในความสุขก็ต้องเอาไปเป็นอารมณ์ตัวเองเขาก็ทุกข์เขาคนเดียวเหมือนคนริษยาเขาเนี่ยลองริษยาเขามันก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีเหมือนริษยาก็เป็นไฟพยาบาทไฟอาฆาตไฟเล่าร้อนอยู่ในอกไม่มีความสุขเลยคนที่เกิดมาริษยาคนริษยาคนนินทาคนเรานี่ไม่มีความสุขคนที่ไม่ริษยาใครไม่มีนินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นคือบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่ไม่ริษยาใครและไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นึกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามพุทธศาสนาเรียกว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์อันนี้ถึงว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่ริษยาใครไม่พยาบาทอาฆาตใครแล้วก็เรียกว่าไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่นินทาผู้อื่นนั่นแหละอันนี้ญาติโยมก็จะต้องทำใจลองกระทบดูเขากระทบดูเป็นไงใจเราหวั่นไหวเป็นทุกข์ไหมเราลองดูถ้าใจเรายังเป็นทุกข์หวั่นไหวแสดงว่ากรรมฐานเราจะยังเป็นกรรมฐานที่ไม่มั่นคงยังตั้งจิตไม่อยู่บางคนบอกไม่ได้ชมได้อย่างเดียวติไม่ได้โกรธทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่โกรธเป็นทุกข์ก็ไม่ยอมบอกไม่ได้ต้องติไม่ได้อย่างเดียวเพราะเขาทำความดีแล้วต้องการให้คนอื่นชมไม่ต้องการให้คนอื่นติคือจะกินแต่ยาหอมยาลมอยู่ด้วยไม่ยอมกินยาขมเลยอันนี้มันก็ธรรมดานะเผื่อโรคมันแรงขึ้นมาเราก็ต้องกินยาทิ้งยาดมทิ้งยาลมไปกินยาขมมันก็อาจจะหายได้เพราะกิเลสนี่มันต้องการมันต้องการสิ่งที่หอมหวนน่ะต้องการสิ่งนุ่มๆ นิ่มๆหอมหวนชวนอร่อยอร่อยทั้งนั้นชวนสัมผัสนั้นมันไม่ชอบของประเภทตรงกันข้ามคือของขมหรือของที่ไม่มีกลิ่นหอมหวนอย่างนั้นดังนั้นดังว่าเราเอาอันนั้นมาแล้วก็กิเลสมันก็ดับไปเอาสิ่งขมขมสิ่งที่มันไม่หอมหวนเข้ามากิเลสมันก็หนีไปดังนั้นดังว่าเราก็จำเป็นจะต้องอดทนทำความดีเพื่อบูชาความดีทำความดีเพื่อให้ตนเองรู้ว่าตนเองทำดีแล้วก็ละบาปก็ให้รู้ว่าตนเองละได้จริงบาปนั้นหมดจากใจเราไปได้ก็คือเรามีความสุขใจจริงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นในเมื่อเราละบาปได้แล้วก็รู้ว่ากายเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ทุศีลของตัวเองแล้วก็ใจบริสุทธิ์นี่ถือว่าหัวใจของพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เมื่อคืนนี้พูดไปแล้วพออ่านจดหมายจบบางคนก็บอกแม้พอตอนจบได้ฟังทางอาจารย์บางคนโทรมาบอกว่าฟังตอนจดหมายจบก็เลยเราก็โทรศัพท์มาที่วัดเราก็เลยต้องอ่านไปเอาจดหมายมาอ่านให้ใหม่อ่านตั้งแต่ต้นให้ฟังใหม่เขาก็ขำหัวเราะก็ดูแล้วก็แต่แล้วเมื่อเช้านี่ทางบุรีรัมย์ทางจังหวัดชัยภูมิโยมที่ชัยภูมิโทรศัพท์ทางไกลมาเลยพอดีตอนเช้าก็เลยเดินลงไปเดินเล่นดูงานที่เขาทำอยู่ทางในโรงครัวนั้นเขาก็ไปตามมาให้มารับโทรศัพท์ก็ช้านะโทรศัพท์ทางไกลโยมก็ไม่ได้บอกชื่อว่าชื่ออะไรไม่ได้ถามกันก็เดินมารับโทรศัพท์แกก็บอกว่ารายการเนี่ยฉันฟังแล้วก็ชอบใจอยากจะให้จัดเรื่อยๆไปอย่าเพิ่งเลิกนะเพราะว่าญาติพี่น้องฉันนี่ฟังกันมากเหลือเกินตั้งใจคอยฟังกันตอนนี้ก็คงจะฟังน่ะบอกตั้งใจคอยฟังกันจริงๆแม้แต่น้องเนี่ยไปเป็นนางพยาบาลไปเอารถถีบไปที่ไหนก็อุตส่าห์เอาวิทยุใส่ท้ายรถไปจะไปบอกให้คนอื่นเขาฟังด้วยตอนนี้กำลังเก็บเงินเก็บทองอยากจะมาเที่ยววัดสังฆทานอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหนีเหมือนอาจารย์บุญส่งนะกลัวเราจะหนีอีกรายการนี้จะหมดคนพูดแต่ถ้าจะมาไปก็คงหยุดกันรายการนี้ก็ถ้าล้มไปคนหนึ่งก็คงหมดแหละก็คง
ก็คงไม่มีใครจะมาพูดกันแต่เราจะพึ่งไปท้อถอยสิเขาบอกไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกลัวหรอกแกบอกแกก็ดีใจงั้นตั้งใจฟังกลัวจะไปหวั่นไหวกับคนที่เขียนมาความจริงจดหมายเขาเขียนมานานเนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ออกอ่านบางจดบางฉบับเนี่ยถือว่าเป็นเขาไม่ประสงค์ดีกับเราก็มีบางคนเนี่ยถามเพื่อทำลายก็มีถามเพื่อให้เกิดปัญถามเพื่อให้เกิดปัญหาก็มีอะไรเงี้ยหรือบางคนมติโดยแบบใจไม่เป็นไม่เมตตาไม่ได้คิดจะร่วมงานกับเราก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าอ่านไปให้อารมณ์โยมทำไมสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นมงคลก็ไม่ให้โยมได้ยินสิ่งที่เป็นมงคลก็ให้โยมได้ยินก็เป็นสุขใจทุกคนเนี่ยแค่อ่านจดหมายไปนี้กระทบกระเทือนไปหมดเลยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นมงคลสำหรับชีวิตพวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาออกอ่านเรียกว่าเรามียาดีกินแล้วเนี่ยเราเอายาพิษมาหยดสักหยดเดียวเนี่ยยาพิษก็ถูกทำลายหมดเลยยาดีก็ถูกทำลายหมดใครเอาไปกินก็ตายแน่นอนนั้นหมอที่ประกอบยาดีเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเอายาพิษเข้าไปใส่ก็หมายถึงฆ่าคนไข้ให้ตายเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาตมาก็ไม่อยากเอาไปให้ญาติโยมรู้ก็บอกไม่เป็นไรรับรองอาตมาจะทำต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าญาติโยมยังฟังอยู่อาตมาก็พูดอยู่นั่นแหละพูดจะเป็นคนฟังหรือคนเดียวแหละคือเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราญาติโยมอยู่ไกลๆว่าทำไงจะรู้ธรรมะกันบ้างทำไมจะรู้วิธีทำสมาธิสงบใจกันได้บ้างเราก็คิดห่วงคนอื่นว่าเขายังไม่รู้ไอ้ตอนเราไม่รู้เราก็แหมมันไปคว้าเอาแต่สิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์เสียมากกว่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เรื่องร่างกายเรื่องเนื้อหนังมังสาไปยึดมั่นถือมั่นแต่แก้วแหวนเงินทองวัตถุอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยว่าธรรมะนั้นประเสริฐเลิศกว่าที่เอาตายแล้วเอาไปได้เราก็มาคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราแหมนี่ถ้าว่าคนไม่รู้ตายไปก็เหมือนกันหมดทุกคนเลยอาตมาจะคิดว่าทำไงเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ทำงานที่จะช่วยคนได้กว้างได้มากขึ้นถึงนั้นว่าเราก็ไม่สามารถจะเดินไปให้พบกับญาติโยมแนะนำวิธีกรรมฐานให้ได้ทุกบ้านก็ใช้กระจายเสียงก็ใช้วิทยุนี่เนี่ยที่เป็นเครื่องส่งไปทำให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้รู้วิธีการฝึกประพฤติปฏิบัติกันไปถือจะไม่บรรลุพระนิพพานกันในชาตินี้ทุกคนแต่ก็ขอให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในกองกุศลหรือว่ามีความสุขร่มเย็นจิตใจกว่าเดิมก็พอใจแล้วฉะนั้นเรื่องพวกนี้อาตมาก็มีความตั้งใจอย่างนี้อาตมาทำงานมาเนี่ยบวชมาตั้ง21ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังบวชมีบาตรลูกเดียวทุกวันนี้ก็ยังมีบาตรลูกเดียวมีกฎคันหนึ่งมีผ้าสามผืนก็ยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยยังไม่มีเงินฝากธนาคารเลยสักบาทเดียวเงินก็เป็นเงินของวัดทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้ใครจะเขียนจดหมายมาในแง่ไหนจะมาก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกที่เขาติเตียนนั้นได้เพราะเรายังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่ได้ทำเสียหายอะไรเงินทองเราก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ได้ถือมาตลอดถ้ามีอะไรบกพร่องเราก็มีหมู่คณะเป็นผู้คอยตักเตือนเราอยู่มีญาติโยมทายกทายิกาเนี่ยเขาคอยเตือนอาตมาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ก่อนบางคนมานั่งเฝ้าเลยนะเขาไม่ให้คุยเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมานั่งทั้งคืนเลยนะทายิกาเขาไม่ยอมให้พูดหรอกกับผู้หญิงเขากลัวว่าสมภารหนุ่มๆเนี่ยบวชแล้วก็สึกจนหมดเพราะแต่ผลที่สุดบอกโยมไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกอาตมามาบวชนี่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกคนเรานะมันอยู่ที่จิตใจหรอกงั้นพ่อแม่เขายังไม่มาขัดขวางอะไรเลยคือคนบางทีก็ไม่เข้าใจกันน่ะคือไปมองคนละแง่น่ะ
ถึงตอนนั้นเราก็รู้ว่าเรานี่ถือที่เราบวชมานี่เราก็บวชเพื่อบุญกุศลจริงๆเราก็รักที่อยากจะทำบุญกุศลแล้วก็ชอบพระที่เสียสละคือเราศรัทธาพระตั้งแต่ยังไม่บวชมาคือศรัทธาพระที่ทำงานเพื่อศาสนาบวชและประเภทที่ว่าตั้งใจเป็นพระจริงๆประเภทที่ไม่กอบโกยไม่เป็นพระโลภมากเนี่ยอาตมาตรงนี้เองตรงใจเราถ้าพระแสดงความโลภออกมานี่เราไม่ตรงใจเลยเราไม่ศรัทธาเลยพระที่โลภมากคือพูดง่ายๆเถอะถ้าลองบวชแล้วหวังเอาเงินเอาทองมาเป็นของตัวแล้วไม่เกิดศรัทธาเลยคือเรียกว่าเราศรัทธาตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าบวชแล้วไม่เอาอะไรเนี่ยเสียสละเท่าไหร่ยิ่งศรัทธาฉะนั้นที่อาตมาได้ไปพบหลวงพ่อสว่านเนี่ยอาตมามองเห็นว่าท่านเป็นพระไม่เอาอะไรทำงานเพื่อประโยชน์กับสังคมไม่มีเงินไม่มีทองส่วนตัวเป็นผู้ที่ทำให้กับบุคคลอื่นจริงๆแล้วก็เลยเกิดศรัทธาอย่างนั้นศรัทธาตรงที่ไม่โลภนี่เท่านั้นเองนี่ถ้าเกิดมีพระโลภในอาตมาคงลำบากในที่เราจะหาครูบาอาจารย์ได้ก็คงจะต้องเดินล่อนเล่หาครูบาอาจารย์เพราะว่าเราอยากได้พระที่ไม่โลภนั่นเองบางคนเขาบอกไม่โลภเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เราไม่มีความเชื่อเพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันข้ามถ้าไม่โลภก็ต้องแสดงออกมาถึงการไม่โลภฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจกันนะเราบางคนไม่เข้าใจแสดงก็ควังแวบเดียวนะควังแวบเดียวไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งกรรมฐานเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรคนเราพอนั่งกรรมฐานเนี่ยมันคนละมุมคนละแง่เลยนะความคิดคนเราเนี่ยไอ้แต่ก่อนเนี่ยเราเรียนรู้อะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียนรู้อะไรก็นึกว่าตัวเองฉลาดคนเดียวหรือคนอื่นรู้ไม่เท่าทันตัวเองอยากจะสอนคนอื่นแต่พอมาทำกรรมฐานมากๆขึ้นมาเห็นตัวโง่ตัวเองก็แปลกไอ้ตอนที่เราเรียนรู้เรานึกว่าเราฉลาดแต่พอมาทำกรรมฐานไม่ต้องอ่านต้องเรียนอะไรกลับมาเห็นตัวโง่ตัวเองมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นโง่ตัวเองมากขึ้นเลยยิ่งปฏิบัติไปนี้มันโง่ขนาดนี้หรือมันเลวขนาดนี้เหรอโอ้จิตใจเรานี่มันโง่มันเลวขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นความโง่ตัวเองเห็นความเลวตัวเองแต่ถ้าตอนยังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันดีทั้งหมดเนี่ยมันยกย่องตัวเองยกหูชูหางนึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนึกว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันพูดยากนะแต่ถ้าญาติโยมคนใดได้ที่ตมาได้พูดนี้ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าโยมได้มีธรรมะคุ้มครองจิตใจเราบ้างแล้วแล้วก็เป็นผู้มีความละอายต่อบาปบ้างแล้วเป็นคนไม่ดื้อแล้วกับสร้างทางด้านการสร้างกุศลเนี่ยพวกนักกรรมฐานเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำถูกหลักนะถ้าทำถูกหลักกรรมฐานยิ่งทำยิ่งเห็นตัวเองโง่ที่เห็นตัวเองเลวแล้วเห็นว่าโง่ว่าเลวไอ้โง่มันก็ยิ่งออกไปไอ้เลวมันก็ยิ่งออกไปแต่ถ้าทำแล้วหาว่าตนเองดีตนเองไม่เลิศประเสริฐมันยิ่งความชั่วยิ่งเข้ามาอุปกิเลสวิปัสสนากิเลสเข้ามาแขวงโดยไม่รู้ตัวเลยมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ให้มั่นใจกับโยมอาตมาว่าเรื่องการที่เราจะทำงานนี่โยมไม่ต้องกลัวพวกเราจะไม่ท้อถอยอุปสรรคเล็กๆน้อยนี่เราไม่ได้ท้อถอยเลยก็ทำงานกันไปสม่ำเสมอถือว่าเป็นยากำลังให้พวกเราทำให้พวกเรามีเหตุผลมากขึ้นทำให้พวกเราได้รู้จักจิตใจคนหลายๆรูปแบบมากขึ้นว่ามนุษย์เรานี่มีหลายๆรูปหลายแบบมันก็ดีเหมือนกันมองโลกในแบบว่างเปล่าบ้างก็ดีพุทธเจ้าก็สอนให้อานนท์บอกอานนท์เธอจงมองโลกแบบว่างเปล่าอย่าได้ยึดว่ามันมีตัวมีตนมีเรามีเขาถ้ายึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดทุกข์กับโลกกังวลกับโลกห่วงใยกับโลกสงสารอยู่กับโลกไม่ตัดใจความยึดถือตัวตนไปได้เราลองปฏิบัติดูก็ดีเหมือนกันไปมองโลกกว้างๆแบบประเภทไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นเดียวโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นของว่างเปล่าทั้งหมดแม้แต่กายกับใจเรารูปนามก็ว่างเปล่า
โลกทั้งโลกนี่ก็ว่างเปล่าทั้งหมดใจมันก็สบายเย็นสงบเหมือนไม่มีอะไรเป็นของตัวพอละตัวตนได้ละความยึดถือได้ละความโลภได้มันก็เป็นสุขใจไอ้ที่มันหนักตึงอยู่ทุกวันเนี่ยมันเอาตัวตนไปหนักกันสิมันยึดมั่นถือมั่นความรู้ตัวเองความเห็นตัวเองยึดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจึงได้เป็นกายหนักใจหนักอยู่นั่นเองไม่เป็นคนใจเบากายเบาไม่บรรลุอะไรได้เลยอันนี้เรื่องสำคัญนะใครจะเขียนมาชมมติก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปถือเขาให้เขาเขียนมาแต่เขาขยันเขียนดีแสดงว่าเขาฟังเรานะรายการที่คนจะฟังได้ก็จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามยันตีห้าเนี่ยบางคนบอกพอตีห้าตื่นแล้วตื่นก็หมดรายการพอดีสเพสตาพอดียังมีคนเขียนมาอีกนะว่าตรวจทำไมสเพสตาทำไมได้อะไรเนี่ยทำไมไม่อ่านก็คล้ายๆว่าไม่ต้องการให้เราพวกเราทำความดีเลยตรวจทำไมจะได้ผลแค่ไหนตรวจให้เสียงไพเราะหรือไงหรือติดเสียงอย่างไรคนก็หาว่าพวกเราติดเสียงคนเราในไปพระนิพพานเนี่ยมีอุบายไปตั้งหลายทางนะคนที่จะไปพระนิพพานนะไม่ใช่เข้าไปทางเดียวกันทุกคนนะไม่ใช่เถนตรงนะหรือไม่ใช่เถนสองบาทหรือไม่ใช่เถนแตงโมนะมันไปหลายอย่างเถนสองบาทเถนแตงโมเถนตรงเขาว่างั้นเราก็ต้องเข้าใจอะไรนะการฟังธรรมบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยต่างกันมากพระบางองค์นี่มีจริตต่างกันคนเราพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนคนได้สมบูรณ์แบบอาตมานึกเลยไม่เคยนึกว่าใครจะสอนเก่งยังไงอาจารย์องค์ใดที่ว่าสอนเก่งๆอาตมาก็สอนไปแนวเดียวแนวตัวเองเท่านั้นเองตัวเองชอบยังไงสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เป็นสัพพัญญูยุตยานเป็นครูวิเศษที่สอนคนได้ทุกรูปแบบเลยใครจะมีโทสะจริตมีโมหะจริตมีราคะจริตมีศรัทธาจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตพระพุทธเจ้าสอนได้ทุกจริตเลยแล้วก็สามารถทำให้บุคคลพวกนั้นพ้นจากอุปนิสัยนิสัยที่หน่อเนื่องอยู่ในสันดานนั้นถูกกระเทาะหรือถูกขัดเกลาออกไปทิ้งได้ทำให้ทุกคนบรรลุหมดความห่วงใยในตัวตนได้หมดความสงสัยในตัวตนได้หรือสงสัยในธรรมได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ฉลาดสอนได้ทุกคนรูปแบบใครมาไงสอนได้แบบชาวนามาชวนพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อนกับชาวนาได้แล้วผลที่สุดแล้วอริยสัจสี่ให้ทีหลังได้คนตกเบ็ดอดตัวเองว่าเป็นอริยะเจ้าเนี่ยเป็นอริยะเนี่ยชื่ออริยะอย่างเงี้ยแต่ทำบาปพระพุทธเจ้าก็ฉลาดในการถามชื่อพระกัสสปะมาถามว่าท่านมหาคัตท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรอย่างไรเนี่ยทั้งที่พระพุทธเจ้ารู้จักชื่อแล้วทำไมพระพุทธเจ้าทำเป็นไม่รู้จักชื่อเนี่ยพระพุทธเจ้านี่มีอุบายสอนฉลาดมากนะพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตแล้วว่าบุคคลนี้ชื่อว่าอริยะต้องการให้พระพุทธเจ้าถามว่าตนเองชื่ออะไรตนเองจะได้โอ้โอดว่าเรานี่เป็นชื่อว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐต้องการให้พระพุทธเจ้าถามพระเจ้าก็ไม่ถามพระเจ้าถามออกอุบายถามพระกัสสปะก่อนดูก่อนท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรกระหม่อมฉันชื่อพระมหากัสสปะพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วองค์รองต่อไปชื่ออะไรชื่อพระสารีบุตรพระเจ้าค่ะองค์นั้นล่ะชื่อพระโมคคัลลาพระเจ้าค่ะองค์ต่อไปชื่ออะไรชื่อพระอานนท์พระเจ้าค่ะองค์อื่นก็ตอบชื่อตัวเองถูกหมดในอริยะก็กำลังตกเบ็ดอยู่นี่ตกเบ็ดหาปลาอยู่ก็นึกในใจว่าเดี๋ยวถามชื่อเราจะบอกเลยล่ะเรามันชื่อประเสริฐกว่าเขาทั้งหมดอะพวกนั้นยังใช้ไม่ได้ชื่อยังไม่ประเสริฐเรานี่เป็นชาติพราหมณ์เป็นวรรณะสูงเป็นคนมีความรู้สูงเป็นวรรณะสูงถ้าถามเราจะตอบเลยก็นึกในใจอยากจะให้พุทธเจ้าถามตัวเองจะได้ตอบว่าตัวเองนั้นมีชื่อสูงว่าอริยะธรรมดาคนพราหมณ์นี่ก็ถือว่าคนที่จะชื่อได้ดีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนตระกูลสูงเช่นคนอินเดียทุกวันนี่เขาชื่ออะไรชื่อ
ศิวะอะไรชื่อคล้ายๆพระเจ้าน่ะชื่อกันกฤษณะอะไรเงี้ยกฤษณะทั้งนั้นเนี่ยกฤษณะนี่พระผู้เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยศิวะอะไรเงี้ยต้องลงมีลงห่างๆใกล้ๆเคียงๆกับพระศิวะพระกฤษณะใช่ไหมถือว่าแต่พวกที่ชื่อได้เนี่ยต้องเป็นคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำเนี่ยไม่อาจเอื้อมเลยต้องชื่อไปอย่างอื่นเลย แต่แล้วตอนนี้พุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวท่านชื่ออะไรได้จังหวะเลยข้าพเจ้าชื่อว่าอริยะโอ้ท่านชื่อว่าอริยะเหรออริยะแปลว่าอะไรอริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐที่พระเจ้าค่ะประเสริฐอะไรนะประเสริฐในชาติในตระกูลประเสริฐในนามอันนี้อย่างนั้นชื่อเป็นมงคลบอกว่าดูก่อนท่านอริยะผู้มีชื่ออันประเสริฐนะครับคำว่าประเสริฐในทางของบัณฑิตประเสริฐในทางบัณฑิตและนักปราชญ์บรรพบุรุษเนี่ยแล้วผู้ที่ประเสริฐนั่นคือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่เบียดเบียนไม่ทุบตีไม่ให้ร้ายสัตว์อื่นแล้วนั่นชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลที่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ยังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่นั้นชื่อไม่ชื่อว่าเป็นอริยะฉะนั้นเธอก็คงจะเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่ผู้ที่เป็นอริยะจริงๆนั้นโดยแท้โดยการปฏิบัติธรรมนะคือการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นชื่อว่าอริยะ โอ้อริยะทิ้งคันเบ็ดเลยอริยะทิ้งคันเบ็ดได้ควังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันเลยจึงได้ละอายใจว่าโถแต่ก่อนเรานึกว่าเราฉลาดจริงๆพอมาได้ยินความ รู้ว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลย พอมาเห็นกิเลสตัวเองอันนี้อนุสัยกิเลสตัวเองเป็นโสดาบันแล้วจึงได้รู้ว่าโง่แม้เราโง่เราหลงมาเส้นนานแล้วเราติดอยู่ในรูปในเสียงในชื่อตัวเองว่าอริยะนี่เองแท้ที่จริงอริยะก็คือตัวปฏิบัติธรรมผู้มีจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงได้มองเห็นพระพุทธเจ้านี่เป็นบรมครูของเราหน้ากราบไหว้โอ้พระโมคคัลลาภาษาดีบุตรพระมหากัสสปะนี่ท่านประเสริฐกว่าเรามากมายมันประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติละโลภโกรธหลงนี่เองนี่อริยะโชคดี อริยะคันเบ็ดอริยะตกเบ็ดมันเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่จิตใจนั้นยังไม่ได้เป็นอริยะอันนี้ถึงว่าคนเราจะต้องพัฒนาจิตใจนะไม่ใช่พัฒนาแต่คันเบ็ดอย่างเดียวที่อาตมาเห็นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาคันเบ็ดนะไปในป่านู้นนะไปจนถึงขวางไปจนถึงขวางไม่อายไปจนลำน้ำกกที่ว่าเป็นลำน้ำกกที่เป็นป่าเขาเมื่ออาตมาเคยไปขวานอยากจะไปเที่ยวดูเนี่ยพอไปคราวนี้โอ้โหเขาพัฒนาคันเบ็ดจริงๆคันเบ็ดอย่างราคาแพงๆอะไรที่เขาแบบประเภทคันเบ็ดต่างประเทศน่ะแบบหมุนได้อะไรได้คลี่ได้อะไรเงี้ยเขาไปตกอยู่ที่ลำน้ำกกกันเยอะมันเลยนี่ก็อริยะคันเบ็ดเขาพัฒนาคันเบ็ดเบ็ดอยู่ตามบ้านนอกเขาใช้ราคาดีๆคนเราจริงๆมันก็เข้าใจอย่างนั้นนะพัฒนาได้แต่ทางโลกธรรมะไม่เอาธรรมะไม่ยอมให้เข้าหูบิดหนีคือไม่ยอมให้เข้าหูไม่ยอมให้เข้าตาทั้งหมดคือพยายามจะหลบจะหลีกอย่างเดียวกลัวโลกจะหายกลัวกิเลสจะไปจากเราตอนนี้ธรรมะเราต้องควังนานๆต้องเพียรทำแต่ความสุขยิ่งกว่าความสุขนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองความทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ของคนเรามีความห่วงความกังวลนั่นเองคนเราลองมีความห่วงความกังวลทำอะไรก็เป็นทุกข์ถึงจะมีเงินมีทองอย่างไรก็เป็นทุกข์ตัดความกังวลความห่วงได้นั้นไม่เป็นทุกข์เลยฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนดับทุกข์ละทุกข์บำเพ็ญสุขเท่าที่จะทำได้ตามแต่กำลังสติกำลังสมาธิกำลังศรัทธาของเราแล้วก็ถ้ามีจดหมายอะไรดีๆก็จะมาอ่านให้ก็มีวันนี้ก็คงจะอ่านเพื่อพักเสียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็
ญาติโยมก็เขียนกันมาก็คงจะคอยว่าจะถึงปัญหาของญาติโยมอะไรทั้งที่ก็เห็นญาติโยมว่าตีสี่ไปแล้วไกลๆก็ไม่ค่อยได้ยินแต่นี้เราจะอ่านแต่ตอนต้นก็มีเวลาพูดน้อยนิมนต์ท่านครับนี่ก็มาจากโยมมารีทับทิมไทยก็ถามปัญหามาข้อหนึ่งบอกว่าการที่สวดมนต์อิติปิโส108จะได้อานิสงส์อย่างไรอันนี้เป็นพุทธานุสตินะการสวดมนต์นี่คือเราสวดไม่ใช่สวดเอาแต่ปากให้ท่องได้อย่างเดียวนะเราต้องมีใจรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์นั้นคือจิตน้อมไปสู่อารมณ์การน้อมให้เกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าเราหรือเกิดขึ้นในใจของเราเราสรรเสริญคุณพุทธเจ้าในอิติปิโส3จบนี้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งสวากขาโตสวากขาโตนั้นสรรเสริญคุณของพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐไม่เกี่ยงไม่งอนไม่มีแง่ไม่มีมุมเป็นสอนไปในท่ามกลางบริสุทธิ์ทุกอย่างเราก็ทำความใจยินดีในการบริสุทธิ์ในการสวดแล้วก็สาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีแล้วศีลก็ดีบริสุทธิ์สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นผู้เดินทางคือองค์มรรค8คือโสดาบันขอโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคาไปจนถึงพระอรหันต์เราทำความดีใจโอ้เราได้ระลึกถึงพระอรหันต์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ทำความดีใจระลึกอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับเราคิดถึงพ่อแม่เราเนี่ยว่าแหมพ่อแม่เรานะต้องอุ้มท้องเรามาตั้งแต่9เดือน8เดือนลำบากลำบนมาเหลือเกินกว่าจะเลี้ยงเรามาโตเท่ามาทำมาหากินได้โตมาถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยพ่อแม่ของเรานี่ลำบากเหลือเกินนะต้องห่วงใยต้องเอ็นดูเราต้องเลี้ยงเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้คุณของพ่อแม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเอาพ่อแม่มาเป็นเลี้ยงเราเหมือนกับพ่อแม่เราเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงเราได้เลยเราก็เลยลึกถึงคุณท่านว่าท่านให้เราทุกอย่างหูตาจมูกลิ้นกายใจการศึกษาทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็ทำเพื่อให้ลูกเท่านั้นเองเราก็มาระลึกถึงคุณแม่ก็เลยซาบซึ้งใจโอ้แล้วก็เลยเป็นอย่างนั้นเจริญพุทธคุณธรรมคุณก็เหมือนเรานึกถึงบุญคุณพ่อแม่นั่นเองเพื่อจิตใจมันจะได้เบาบางละกิเลสไปได้ขณะที่เราระลึกนั้นจิตของเราก็จะว่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจเราก็ปล่อยวางได้ก็จะทำให้เราได้ธรรมะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เป็นอนุสติอยู่ในขั้นอนุสติกรรมฐานเหมือนกันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันถ้าเราทำใจสงบได้แต่ต้องทำใจน้อมไปให้ระลึกให้รู้ให้เข้าใจอันนั้นนะจึงจะได้เกิดประโยชน์เกิดสติปัญญาได้ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมสมมุนพี่มนนิดบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยสอนวิธีบูชาพระแล้วก็สวดมนต์ประจำทุกคืนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างให้สอนตั้งแต่เริ่มจุดเทียนถวายดอกไม้ควรจะสวดอะไรก่อนอะไรหลังบางทีฉันเป็นคนสมัยใหม่ไปหน่อยเลยไม่มีความรู้ทางนี้ดีพอจึงต้องขอรบกวนหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องพิธีการมันอย่างนี้เราไม่ต้องสอนมันก็ได้นะไอ้เรื่องพิธีกรรมมันนะเรื่องการจุดธูปจุดเทียนนี่เราจะจุดยังไงก็ได้ไม่จุดก็ได้คือจะมาใครไม่มีธูปไม่มีเทียนก็สามารถปฏิบัติให้ไปพระนิพพานได้คนที่ไปติดธูปติดเทียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติดีก็ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ธูปเทียนนี่เป็นของสักการะภายนอกนะเราทำกรรมฐานนี่เราไม่ต้องไปติดอยู่ที่ธูปที่เทียนจะจุดหรือไม่จุดไม่เป็นไรจะจุดดอกเดียวก็ได้3ดอกก็ได้แต่ถ้าจุดเป็นกรรมระวังนะควายมันจะลุกไหม้เอา
เสียทุบนี่ก็เป็นอันตรายกับบ้านเรือนนะบางคนเนี่ยกดจีนทิ้งเกิดควายไหม้ทิ้งเพราะเรื่องทุบก็มีจุดตะกำเบลเลอร์เลยคนที่จุดเผลอไปควายลุกไหม้เลยติดท้องพระแล้วก็ลามไปไหม้บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นจึงว่าเราจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ธูปเทียนนี่มันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะธูปเทียนเห็นว่าแสงเทียนนี่ปรากฏขึ้นมาก็เหมือนแสงสว่างของศีลธรรมแสงของธรรมะและมอดดับไปก็เหมือนสังขารร่างกายของเราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจะต้องดับไปสิ้นไปฉะนั้นการจุดธูปจุดเทียนนี่เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาแสงสว่างนั่นเองเพื่อจะได้เห็นว่าแสงสว่างคือดวงปัญญานี่เป็นดวงประทีปนี่มีความสว่างและเกิดประโยชน์อย่างมากความสว่างนี้ทุกคนก็ต้องเคารพต้องการอะไรอย่างนี้มันเป็นความหมายแบบประเภทเปลือกๆนะที่เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องธูปเทียนพวกนี้การนั่งสมาธิเป็นธูปเทียนในใจที่จุดให้ใจใสสว่างดีกว่าธูปเทียนภายนอกแต่ถ้าเราชอบจุดก็จุดไปเถอะแต่อย่าไปจุดให้มากมายถึงก็ควันหายใจไม่ออกก็แล้วกันเอาแค่3ดอกก็พออาตมาเองนี่ก็ทิ้งก็จุดบ้างไม่จุดบ้างคือจุดตามเขาน่ะถ้าที่ไหนเขาให้จุดก็จุดที่ไหนไม่จุดอาตมาก็ไม่จุดอยู่วัดทุกวันอาตมาก็ไม่ได้จุดหรอกแต่ถ้าไปเข้าพิธีกรรมเขาให้จุดก็จุดนะเข้าไปไม่อยากขัดเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้จุดธูปจุดเทียนเลยพุทธเจ้าจะสอนให้พิจารณาขันธ์5อย่างเดียวพอเกิดศาสนาขึ้นมาก็เอาเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวสอนให้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้จักปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมนั่นเองถึงพิธีกรรมนี่เรามันมายกย่องกันเพื่อให้คนไทยเราได้มีงานทำมากๆขึ้นมาเข้าวัดเนี่ยก็จะได้มีโน่นมีนี่คล้ายๆจะเห็นว่าความสำคัญของศาสนาก็มีเหมือนกันแต่เรื่องตั้งโต๊ะหมู่ตั้งอะไรนี่มันเป็นเรื่องไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพวกเรามาสอนกันก็เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเราก็เรียนรู้ไปก็ดีเหมือนกันพอเราเข้าสังคมเราก็ไม่เซ่อเราก็จะได้ทำอะไรถูกต้องแต่ถ้าเราเรียนแต่ปรมัตถ์ลูกเดียวไม่จุดไม่ตั้งอะไรเลยก็อย่างนี้เราก็เข้าสังคมเขาไม่ได้อย่างอาตมาเองจริงก็เข้าสังคมกับเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ทำตามเขาก็รังเกียจไม่จับสายสินไม่รดน้ำมนต์ไม่จุดธูปจุดเทียนนึกทิ้งมันก็รู้ว่าจะทำไปทำไมนะลงเอยก็คือทำใจให้ดีทิ้งก็ให้เอาสายสินถือก็สินพระก็มีอยู่แล้วจะไปถือทำไมสินได้ใจสินข้างนอกเขาก็ไม่เข้าใจว่าพระไม่ถือนี่ใช่ไม่ได้อีกพระจะต้องทำน้ำมนต์ถือไตรสินเขาไม่รู้เรื่องอ่ะฉะนั้นมันเดินสวนทางกันนะเรื่องโลกีเนี่ยโยมคนสมัยใหม่นะก็เอาสมัยใหม่ก็แล้วกันธรรมะสมัยใหม่ทั้งนั้นแหละสมัยใหม่ธรรมะเข้ากับคนสมัยใหม่ได้ดีมากคนโบราณข้ามคลื่นทิ้งก็ไกลไปเหมือนกันเนี่ยไปติดเปลือกซะแย่เลยถากไม่ถึงแก่นน่ะติดพิธีกรรมติดการเทศนาก็ต้องให้จับคำพีนะโมตัสสะต้องว่าให้เป็นอะไรนะลืมไปแล้วเมื่อก่อนสมัยเป็นเนนเคยเทศต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมติดแต่เปลือกอย่างเดียวฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรก็ได้ให้พิจารณาร่างกายของเรานั้นเนี่ยเป็นธูปเป็นเทียนเป็นที่บูชาสักการะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเราคล่องใจเราจะจุดก็ได้ไม่เป็นไรกี่ดอกก็ได้อันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าผิดว่าถูกสมัยก่อนก็ไม่มีหรอกเรื่องธูปเรื่องเทียนเพราะบูชาพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงองค์ปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็ถึงพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีอะไรหรอกโยมจะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดมนต์ก็ได้โยมจะสมาทานศีล5เจริญกรรมฐานเลยก็ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าโยมจะเอาพิธีก็ได้พิธีที่ไหนก็ทำกันก็ไม่ต่างกันหรอกที่วัดเราก็ที่วัดอื่นก็ไม่ต่างกัน
ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากแม่ชีผาดพรหมมาก็อยู่อำเภอวังโบดวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกอยากจะได้คาถาถวายทองตัดรูปนิมิตก็คงจะไม่มีให้นะครับสงสัยโยมคงจะไม่ได้ฟังรายการตั้งแต่เริ่มต้นนะเป็นแม่ชีโอ้จะไปตัดลูกนิมิตตัดทำไมล่ะคะตัดเอาไปทำอะไรล่ะแม่ชีกรรมฐานนะตัดแล้วนิมิตนิมิตที่ติดรูปติดเสียงนั่นเป็นทำให้ใจเรากังวลลูกหลานนั่นเป็นนิมิตลูกก็เป็นนิมิตหลานก็เป็นนิมิตแก้วแหวนเงินทองและบ้านเรือนนะเป็นนิมิตอดีตก็เป็นนิมิตอนาคตก็เป็นนิมิตถ้าเราไปติดไปยึดมีอุปาทานเป็นนิมิตตัดนิมิตในใจสิพุทโธพุทโธแล้วตัดไว้มีสติพุทโธธัมโมสังโฆในคาถาตัดนิมิตนิมิตที่มันทำให้เราเกิดหลงเกิดทุกข์นั้นไอ้นิมิตข้างนอกนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์ตัดแล้วไม่ตัดมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมเขาหลอกเอาเงินเราล็อกมันไม่พิเศษอะไรหรอกหวายตัดลูกนิมิตมันไม่ช่วยอะไรเราได้หรอกเขาก็ไปเอาจากป่าจากดงอะไรไปผูกก้อนหินเข้าแล้วทำพิธีสวดพิธีตัดมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่เรื่องพิธีกรรมนะไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์เลยไม่ใช่เป็นทางกัสสรู้ไม่ใช่เป็นทางปัญญาเลยเราไม่ต้องไปศึกษาหรอกคาถาตัดนิมิตมันเป็นเรื่องของเรื่องของศาสนพิธีที่เขาจะหาเงินเข้าวัดกันคนก็ไปแย่งลูกนิมิตกันไปแย่งหวายตัดลูกนิมิตอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกกรรมฐานที่วัดสังฆทานฝังลูกนิมิตไม่บอกใครเลยไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาก็ทำพิธีกรรมเลยไม่ต้องมีหวายไม่ต้องมีอะไรหรอกทำตามพระวินัยใช้ได้คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอาตมาว่าจะเป็นเรื่องงมงายก็ว่าได้นะถ้าศึกษาก็ไปถึงหลักแก่นแท้จริงๆเรื่องตัดนิมิตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องมาทำกันที่หลังที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยพุทธเจ้าสอนให้ชี้นิมิตว่านิมิตเนี่ยไม่ชี้ไม่ให้ขาดเนี่ยชี้ให้ตามลำดับไม่ชี้ข้ามไปข้ามมาถือว่านิมิตขาดพุทธเจ้ากลัวนิมิตขาดนะว่าการชี้ไม่ถูกต้องเป็นสีมาวิบัติต้องให้ชี้ให้ถูกต้องตามลำดับกันไปเวียนไหนเวียนขวาก็เวียนขวาไปอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนให้ตัดเราเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ากำหนดนิมิตเครื่องหมายว่าหลักเสาหินหรือหลักหินหรือว่าต้นไม้หรืออะไรแม่น้ำนั้นอยู่ทางทิศใดก็บอกกันทักแล้วองค์นั้นก็ยอมรับอันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการตัดนิมิตอะไรสมัยโบราณก็ไม่มีอะไรสมัยนี้ก็มาทำกันเองเอานิมิตเอาหวายมาขายกันได้เงินขึ้นมาสร้างวัตถุคือโบสถ์ขึ้นอีกไม่มีคาถาอะไรหรอกตัดนิมิตลูกหลานออกไปอดีตออกไปนั่นแหละถ้าตัดอันนั้นได้จะพ้นนรกจะไปสวรรค์นิพพานได้แต่ถ้าไปเล่นตัดแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกเพราะไม่ได้ตัดจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ความกังวล